แล้วตอนนี้สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเงินทองตอนนี้ก็ต้องมีเงินอยู่ที่บ้านมากมายแล้วใช่ไหมคะโอ้โห40กว่าล้านตั้งแต่เล่นมา30กว่าปีบ้าน3หลังบ้านประมาณ10กว่าล้านบ้าน3หลังรถ5คันครับเรียบร้อยหมดฮะแปลว่าอะไรคะ30กว่าปีนี่ละลายหายหมดทำไมหายไปเพราะคุณหอยเคยได้ยินไหมเงินมันร้อนพวกนี้การพนันนั้นมันเป็นเงินร้อนเงินเราได้มานี่มันเงินสาบแช่งเขาไม่ใช่ได้มาแบบก็ให้เรามาเต็มใจไม่ใช่นะครับครับเขาให้มานี่เขาร้อนอ่ะเขาเสียไปเขาต้องไม่มีเงินไปให้ลูกกินข้าวซื้อกับข้าวกินให้ค่าเทอมลองกินเข้ามาเงินมันร้อนได้มันจริงสังเกตดูครับนักพนันจะไม่มีใครรวยหมดฮะมันมีอันเป็นไปหมดฮะพวกนี้มันมีอันเป็นไปหมด30กว่าปีนี่ผมได้กำไรอยู่2อย่างกำไรลูกกำไรเมียนอกนั้นไม่มีเหลือเลยตอนนี้ทุกอย่างทรัพย์สินหายหมดตอนนี้ไปลงทุนเปิดบริษัทก็เจ๊งครับออกไปเล่นหุ้นก็เจ๊งเพื่อนมายืมไปก็เจ๊งไม่ได้คืนครอบครัวป่วยเก็บไปรักษาใช้หมดฮะทำอะไรก็ไม่ได้หมดมันหายหมดใช่ไหมฮะแต่อย่างน้อยเฮียหลงก็ยังมีนาฬิกาที่ผมดูว่าท่าทางจะแพงอยู่นะไม่ใช่อันนี้ใส่เพื่อล่อปลาเหยื่อปลาอันนี้ของปลอมเวลานักเล่นเนี่ยเซียนพนันน่ะต้องมีอะไรหลอกล่อเขาหน่อยภาษานักเล่นขนาดเลิกทำแล้วยังใส่ของปลอมอีกเหรอฮะใส่มาเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นเวลาออกไปเดินสายต้องใส่แบบนี้ฮะเพื่อให้ลูกค้าดูนึกโอ้โหเงินเยอะเงินเยอะเขามีเงินเยอะไงใช่เอาไปหลอกล่อพวกครับแว่นนี่ปลอมไหมแว่นก็ปลอมไปแทงได้ทะลุได้เงินเฮ้ยปลอมหมดปลอมหมดเนี่ยตัวอย่างปลอมหมดมันจริงเลยคุณพูดเล่นคุณคือมิจฉาชีพตัวยงผมนึกว่าลอยผมไม่รู้ผมก็นึกว่าเป็นปลอมอีกปลอมมันมีรู้ที่ไหนมันหายได้ด้วยคุณหอยดูนะหนึ่งมันไม่มีอ่ะทำไมอ่ะผมถามเทคนิคการโกงเลยโกงไพ่อันไหนเฮียเซียนสุด